วันก่อนที่คุณธนาธรไปพูดที่ไต้หวันที่เราให้ดูไปเมื่อวานนะฮะบางช่วงบางตอนเนี่ยเขาพูดเรื่องคดีของเขาเองด้วยนะตอนนี้ยังไม่ได้ให้ฟังเดี๋ยวฟังตอนนี้นะว่าคุณธนาธรพูดยังไง I was chargedWith many criminal cases, including Computer Crime Act, sedition charge, violation of emergency decree, and lese majeste. And my freedom may be limited. I don't even know when they will prosecute me. And it's just not only me. They also go after my family and my loved ones. For example, my niece,17 years old, she also charged with lese majeste for insulting the king. The result of our failure to defend democracy goes beyond. นี่คือท่อนที่เขาพูดถึงคดีที่เขาโดนหลังจากนั้นก็พูดถึงเรื่องในเมียนมานะที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็ถ้ากลับไปที่ช่วงที่เขาพูดถึงคดีของเขาเนี่ยผมจะถูกนำไปขังเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็จะภาคเสรีภาพของผมไปนะสิ่งที่คุณธนาธรไม่ได้พูดเลยคือที่มาที่ไปของแต่ละคดีแล้วประจักษ์พยานที่สะท้อนชัดที่สุดว่าคุณธนาธรยังมีสิทธิเสรีภาพคือคุณได้เดินทางไปถึงไต้หวันในขณะที่คุณถูกดำเนินคดีเยอะแยะเลยแล้วบางคดีข้อหาหนักด้วยนะโทษหนักด้วยแต่คุณยังโบยบินไปอย่างอิสระและได้พูดให้ร้ายรัฐบาลประเทศไทยให้ร้ายนายกรัฐมนตรีของไทยโดยเอาภาพขึ้นข้างหลังด้วยเอาภาพพลเอกประยุทธ์ขึ้นข้างหลังด้วยแล้วก็มีทั้งภาพพลเอกประยุทธ์กับนายกของเมียนมาเอาขึ้นข้างหลังเพื่อโจมตียังไม่มีเสรีภาพเพียงพออีกเลยนี่คือประจักษ์พยานก็คือตัวคุณธนาธรนั่นแหละจริงๆนี่เป็นประจักษ์พยานเรื่องวัคซีนที่คุณธนาธรเคยด้อยค่าเลยนะเพราะแกก็แอบไปฉีดตอนดึกจำได้ไหมจำได้ที่โดนวิพากษ์วิจารณ์วัคซีนบีพีแล้วก็ด้อยค่าวัคซีนก่อนหน้านั้นน่ะนะแล้วก็นอกจากนี้ที่พูดถึงเรื่องคดีเนี่ยคดีเรื่องหมิ่นสถาบันเรื่องต่างๆนานะก็ต้องกลับไปดูว่าคุณธนาธรทำอะไรถึงโดนโจมตีเรื่องวัคซีนโจมตีไปวิจารณ์การจัดการวัคซีนวิจารณ์ไปวิจารณ์หลายครั้งมากแต่ครั้งอื่นๆไม่โดนโดนครั้งเดียวคือไปกล่าวหาสถาบันไงทุกประเทศมีกฎหมายคุ้มครององค์พระประมุขประเทศที่มีระบอบกษัตริย์นะระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมไปถึงระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีก็ยังมีการคุ้มครองประธานาธิบดีแล้วคุณธนาธรพูดถึงเพื่อนๆพูดถึงคนในครอบครัวก็ไม่บอกว่าโดนคดีอะไรค่ะนะคุณสกุลธรนะก็โดนเรื่องโดนแจ้งข้อหาเรื่องจ่ายสินบนค่ะก็ปฏิเสธข้อหาแล้วก็สู้คดีค่ะตอนนี้กองปราบยังไม่มีรายงานความคืบหน้าอะไรไปถึงไหนถ้าเป็นคนทั่วไปคดีจะนานขนาดนี้ไหมก็ไม่ทราบค่ะคุณธนาธรคุณแม่พี่สาวมีเรื่องที่ดินบุกรุกบุกรุกป่าค่ะคดีก็ยังอยู่ที่อัยการราชบุรียังไม่ได้มีการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องตอนแรกนี่จะสั่งไม่ฟ้องด้วยค่ะสอบสวนเพิ่มเติมแล้วกรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แล้วแล้วก็มีหลักฐานมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะเขาก็ส่งให้พนักงานสอบสวนตอนนี้ก็ยังคดียังไปไม่ถึงศาลคดีสินบนที่ดินนะก็ไปไม่ถึงศาลยังไปไม่ถึงศาลนะคดีลุกป่าก็ยังไปไม่ถึงศาลคนในครอบครัวที่อ้างมาโดนตัวแกเองคดีหุ้นถือครองหุ้นซึ่งมันมีเรื่องอาญาด้วยก็ยังไปไม่ถึงศาลคดีอื่นๆที่ไปถึงศาลก็คือคดีจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันก็ได้รับการประกันตัวออกมารวมถึงหลานสาวแล้วหลานสาวทำอะไรหลานสาวทวิตโจมตีรุนแรงมากคุณธนาธรกล้าเอาที่หลานสาวทวิตหรือโพสต์ที่ถูกดำเนินคดีมาโพสต์ไหมถ้าคิดว่าหลานสาวถูกกันแกล้งอ่ะหรือให้คุณชอบโพสต์ก็ได้ให้ใครก็ได้โพสต์อ่ะแล้วดูซิเขาจะโดนไหมแต่ไม่ยอมพูดราวกับว่าทั้งหมดนั้นเกิดจากการที่ตนเองเข้ามาทำงานการเมืองแล้วก็ถูกขัดขวางถูกกันแกล้งนะผมพยายามดูอย่างละเอียดนะว่าคุณธนาธรได้ให้ความเป็นธรรมกับประเทศไทยเพียงพอไหมผมเห็นว่าคุณธนาธรให้ความเป็นธรรมกับประเทศไม่เพียงพอแล้วก็เป็นการไปพูดที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นการสื่อสารออกไปสู่สังคมโลกทำให้สังคมโลกเข้าใจสังคมไทย
ในมุมที่บิดเบือนแล้วบางช่วงพูดถึงรัฐบาลว่านำประเทศพลเอกประยุทธ์นำประเทศไทยไปใกล้ชิดกับจีนนะมากจนเกินไปนะแล้วก็พูดถึงบทบาทของไทยกับเมียนมานะคือที่ไทยเราวางจุดยืนระหว่างประเทศได้ในขณะนี้เนี่ยถือว่าหมดจดงดงามที่สุดแล้วลองถ้าเป็นอีกขั้วนึงอาจจะเป็นคุณธนาธรเนี่ยที่มันพูดเนี่ยก็คงเลือกข้างไปเลยอ่ะถูกไหมฮะรวมไปถึงจัดการกับเรื่องเมียนมาสนับสนุนแนวทางสหรัฐอ่ะดูจากสายสัมพันธ์แล้วอ่ะแล้วประเทศจะเป็นยังไงฮะจะเหมือนยูเครนไหมประเทศไทยนี่จะเหมือนยูเครนไหมโดยมีเมียนมาประชันกันแต่ทั้งหมดไม่ได้มีแค่ไทยกับเมียนมาไงทุกคนก็รู้ว่าถ้าเกิดเหตุอ่ะเมียนมาก็จะมีข้างหลังเป็นมหาอำนาจอีกไทยก็จะมีข้างหลังเป็นมหาอำนาจอีกถ้าเป็นไปตามแนวทางที่กำลังพยายามผลักดันกันเนี่ยนะแต่ไทยเราเนี่ยด้วยประสบการณ์ไงที่พวกคุณเรียกว่าไดโนเสาร์เรียกว่ารปภ.นั่นอ่ะด้วยความมีประสบการณ์พาประเทศผ่านมรสุมมาได้ขนาดนี้ผ่านวิกฤตโควิดแล้วผ่านสงครามรัสเซียยูเครนแรงกดดันถาโถมมหาศาลสงครามเศรษฐกิจทั่วโลกในยุคคุณทักษิณไม่มีวิกฤตขนาดนี้นะแล้วผ่านมาถึงจุดนี้ไทยก็ยอมรัสเซียก็ยอมรับจีนก็ยอมรับนะอเมริกาเมื่อวานนี้ท่านทูตก็เข้าพบนายกก็ยอมรับยังไม่ดีอีกเหรอฮะเพราะฉะนั้นการดูการฟังคนที่เราชอบดูเท่แล้วถูกใจเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงก็ได้